ผมสามารถวิเคราะห์การเลือกตั้งนะฮะผลการเลือกตั้งในปี2566ที่เพิ่งจัดไป14พฤษภาคมที่ผ่านมาในมุมซึ่งไม่ให้เกียรติประชาชนก็ได้อยากให้ผมทำไหมฮะผมสามารถวิเคราะห์ในแบบที่ทัวร์ลงได้เต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็ได้ผมจะทำนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าไหนๆนี่เป็นปลื้มเพราะว่าปลื้มไม่ได้สน reputation ตัวเองปลื้มไม่สนว่าคนจะดูหนึ่งคนปลื้มไม่สนว่ายอดวิวจะเป็นล้านหรือหนึ่งผมจะวิเคราะห์ในมุมที่ไม่ให้เกียรติประชาชนเลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเอาหรือเปล่าเอาก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะพูดท้ายรายการแล้วนี่คือ Punning Shot ในรายการนี้ผมตั้งข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะฮะด้วยความเคารพนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคือกระแสมหาชนที่เรียกร้องรัฐประหารในบางยุคบางสมัยเนี่ยเสร็จแล้วมาเรียกร้องในการขับไล่คณะรัฐประหารซึ่งสืบทอดอำนาจมาได้ทั้งที่เพิ่งเลือกคณะรัฐประหารนั้นให้สืบทอดอำนาจได้ย้อนกลับไป4ปีที่แล้วเนี่ยพอมี Wind of Change ตอนนี้ด้วย passion ก็คืออยากจะก้าวไกลใช่หรือไม่คราวนี้ถ้าผมถามคำถามในเชิงกวนประสาทและผมมีหน้าที่กวนประสาทนะฮะเพราะผมเป็นมิสเตอร์ขวางโลกผมนี่แหละคือคนที่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปอินกับเรื่อง global warming มากแล้วถึงเวลาเดี๋ยวคุณจะเชื่อผมอีก20ปีถ้าผมยังจัดรายการอยู่เนี่ยนะฮะผมจะบอกคุณว่าเห็นไหมล่ะเรื่อง climate change จะว่าไงเกรตา ทุนเบิร์กอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกคุณอีก20ปีถ้าผมยังอยู่แต่ผมก็จะบอกว่าเฮ้ย wind of change ที่มาเนี่ยนะฮะสำหรับคนซึ่งเคยนิยมรัฐประหารสำหรับนี่นะฮะนี่สำหรับคนซึ่งเคยพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการบอกว่าเฮ้ยการเลือกตั้ง majority rule แบบที่เคยมีโน่นน่ะไม่เอาและเสร็จแล้วในวันนี้ต้องการในสิ่งที่ก้าวไปข้างหน้าและถ้าผมกล้าพูดว่ามันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนใจหรือตาสว่างมันไม่ใช่เป็นความพยายามในการที่จะบอกว่าเฮ้ยให้โอกาสประชาชนบ้างเพราะว่าทหารบริหารไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความจริงเป็นจริงที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการนิยมไม่นิยมตัวบุคคลนะถ้าผมพูดเช่นนั้นผิดหรือเปล่าหรือผมพูดไม่ผิดไงเลยทัวร์ลง